แล้วลูกหนี้เปิดร้านอาหารก็เลยส่งชายชะกันเนี่ยไปยืนกดดันอยู่ที่หน้าร้านจนทำให้ลูกค้าไม่กล้าจะเข้าร้านนะครับคนเป็นแม่เห็นว่าลูกชายลำบากก็เลยต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมแทนเดี๋ยวให้ไปดูภาพนะฮะวงจรปิดวินาทีที่กลุ่มชายชะกันบุกมาข่มขู่ถึงร้านครับนี่ไล่ให้ดูภาพแบบนี้ครับกลุ่มผู้ชายที่ก่อเหตุใส่ชุดสีดำขับรถมาจอดอยู่หน้าร้านอาหารก่อนที่จะบุกเข้าไปทวงเงินอยู่ที่ตำบลศบตุ๋ยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับนี่เดินเข้าไปแล้วคนที่เป็นพนักงานเห็นจนชินตาแล้วก็จะมายืนรวมกลุ่มกันอยู่แบบนี้ฝั่งเจ้าของร้านที่เป็นคุณแม่ครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรแจ้งตำรวจก่อนเลยนะคุณแม่เนี่ยบอกเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเป็นประจำล่าสุดคือเมื่อวานนี้เลยเธอมาเฝ้าร้านอาหารของลูกชายแทนลูกจู่ๆกลุ่มชายชะกันก็บุกเข้ามาทวงเงินกลัวก็กลัวถึงขั้นจิตตกต้องโทรแจ้งตำรวจสุดท้ายพอตำรวจมาไอ้แก๊งทวงหนี้มันก็ไปซะแล้วครับมันก็ไม่ทันกันนะครับฝั่งคุณแม่ยอมรับว่าร้านอาหารของลูกชายขาดสภาพคล่องลูกก็เลยไปกู้เงินนอกระบบมาหลายเจ้าจนหมุนเงินไม่ทันต้องส่งดอกรายวันวันละ 25,000 จะเอาจากไหนมาส่งอ่ะวันละ 25,000 คุณผู้ชมลูกชายก็เลยอยากจะเจรจาขอผ่อนผันลดดอกเบี้ยให้แต่ฝั่งเจ้าหนี้ก็ไม่ยอมลดพอขาดส่งก็ส่งเงินมาส่งคนมาทวงถึงร้านทำให้ลูกค้าเองก็ไม่กล้าจะเข้ามาในร้านพอตามตำรวจมาตำรวจก็มาไม่ทันอีกแก๊งทวงหนี้ก็กลับไปก่อนไม่รู้จะเอายังไงแล้วครับอยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยมาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้หน่อยได้ไหมแสดงว่าตอนนี้เขาเปิดโครงการให้ประนีประนอมหนี้ไกล่เกลี่ยกันไม่ได้เป็นลงทะเบียนแน่ๆนะฮะเขาบอกเขาไม่ได้จะหนีหนี้นะแต่ขอลดดอกแล้วทยอยผ่อนจ่ายได้ไหมครับกลัวค่ะแม่บงแม่บ้านกลัวหมดอยากให้ทางอำเภออะไรมาช่วยเราไหมครับอยากให้มาช่วยค่ะอย่างน้อยก็ขอให้มาเกี่ยไก่คือเราไม่โกงลูกบอกไม่เคยคิดโกงลูกอยากจ่ายแต่ตอนนี้จ่ายไม่ไหววันละ 25,000 ค่ะต่อวันค่ะแล้วก็มาจอดเหมือนกับจอดตลอดแนวทางที่ฝั่งเราเนี่ยนะคะจอดทั้งสองฝั่งแล้วเขาก็จะยืนตรงเนี้ยตลอดแต่ไม่กลับประตูแต่เพียงแต่ว่าลูกค้าพอเขาเห็นแล้วเขาก็กลัวกันเขาก็ไม่กล้าเข้าเลย บางคันนี่เหมือนจะเลี้ยวเข้าพอเห็นปุ๊บเขาก็ขับตรงไปเลยเหมือนมายืนข่มขู่ทุกวันมันก็กลัวลูกค้าก็ไม่กล้าเข้าแล้วรายได้จะมาจากไหนอันนี้คือในมุมของลูกหนี้แต่ถ้าพูดกันตามตรงในมุมของเจ้าหนี้ก็ถ้ายืมไปมันก็ต้องคืนแต่ถ้าทางกฎหมายที่พอจะช่วยได้ตอนนี้ต้องไปดูสัญญาเงินกู้ดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดไหมถ้าเกินเนี่ยก็จะไปเล่นงานกับฝั่งเจ้าหนี้ได้ อย่างน้อยๆเอามาคุยกันดีกว่านะฮะเจรจาตกลงกันจะลดดอกได้ไหมจะผ่อนจ่ายกันยังไงก็ต้องให้โอกาสคนทำมาหากินเขาสู้ชีวิตกันต่อด้วย อีกมุมหนึ่งเข้าใจเลยผลกระทบมันมีแน่ๆเพราะส่งคนใส่ชุดดำมายืนคุมอยู่หน้าร้านนะใครจะกล้าเข้าเห็นบอกเดี๋ยวจะไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางนะครับอาศัยคนกลางนี่แหละมาช่วยกันไกล่เกลี่ยต่อไปนะฮะค่ะ